โอเคกล่าวสวัสดีครับผมวันนี้จะมาสอนถอนเงินนะครับผมจากนายแฮดไปบิดกัปนะครับผมที่เล่นหุ้นนะครับผมเราจะมาดูกันว่าทำยังไงนะฮะโอเคขั้นตอนแรกเลยเนี่ยคือเราต้องเปิดโปรแกรมนี้มาก่อนนะฮะโปรแกรมการขุดนะครับผมโอเคนะฮะถ้าดูแล้วมันไม่เห็นเนี่ยมองตรงรูปมาแบบนั้นกันนะครับผมอ่ะแล้วเราก็มากดตัวนี้นะฮะให้มันออนไลน์ขึ้นมาเสร็จแล้วเนี่ยมันจะได้แบบอย่างนี้ขึ้นมานะครับผมจำนวนเงินที่จะถอนได้เลยฮะควรดูตรงนี้นะฮะ 0.001 ครับผมจะต้องมีเศษนิดนึงนะฮะผมเพื่อเป็นดอกเบี้ยนะฮะตอนนี้ผมก็มีประมาณนี้แล้วก็มีเศษนิดหน่อยนะฮะจะได้อยู่ที่1,309 บาทนะฮะเราจะมาถอนกันนะผมการถอนทำยังไงนะฮะให้เข้าที่ลูกกระเป๋าตังค์นะผมลูกกระเป๋าตังบัญชีเรานะฮะให้สมัครเรียบร้อยนะฮะโอเคบัญชีเรานะฮะจะมีชื่ออยู่นะครับผมโอเคแล้วก็วิดดอนะผมกดวิดดอนะฮะอย่ากดสีเขียวนะฮะผมให้กดวิดดอนะฮะอันนี้เงิน BTC เนาะโอเคกดไปนะครับผมอันนี้คือผมมีบัญชีอยู่แล้วนะผมถ้าใครไม่มีเนี่ยให้กดเข้ามาที่อันนี้นะครับผมแล้วก็เลือกไปแรงบวกนะครับผมเสร็จแล้วเราจะเอา BTC เนี่ย address เนี่ยมาจากไหนนะผมให้มีโปรแกรม Bitcoin นะครับผมโอเคเสร็จแล้วเราก็ไปที่กระเป๋าเงินนะผมเงินของฉันนะผมเข้าไปที่เงินของฉันนะฮะเสร็จแล้วคุณก็ไปหานี่ครับผม Bitcoin นะ BTC นะผมฝากเหรียญนะผมกดไปที่ฝากเหรียญนะฮะเสร็จแล้วเนี่ยก่อนหน้านี้ตรงนี้จะไม่มีที่คุณเห็นนะฮะให้กด add ขึ้นมาเสร็จแล้วก็มันจะเป็นโค้ดแบบนี้นะครับผมเห็นไหมฮะคุณก็ copy กด copy เสร็จปั๊บคุณก็เอามาใส่นะครับตรงนี้นะฮะอย่างนี้แล้วก็ตั้งชื่อที่เราจะถอนไปเนี่ยฮะผมตั้งชื่อบิตกราฟแล้วกันง่ายๆบิตกราฟนะครับผมก็ปี้ลิงก์มาก็ปี้แค่นี้มาบิตกราฟมันจะมีจุดมาเราทำการลบออกเลยผมทำการลบออกโอเคจะเซฟหรือไม่เซฟนะครับผมอันนี้ไม่เซฟนะฮะบิตกราฟมันจะเซฟก็ได้นะฮะโอเคเสร็จปั๊บเนี่ยมันจะถามนะฮะให้ใส่เลขนะผมเราจะต้องมีโปรแกรมนี้ไว้ในเครื่องมือถือให้ด้วยนะครับผมโอเคเสร็จแล้วเราก็ใส่โค้ดที่2ไปนะฮะ529ไม่ต้องใส่ตามผมนะครับอันนี้คือเลขมันจะโอเคนะฮะให้เรากดตรงนี้ได้เลยนะครับผมถ้าไม่แน่ใจนะผมให้ลองแปลดูโอเคนะฮะมันจะมีภาษีนะครับผมการถอนนะฮะเห็นไหมฮะนี่คือการถอนของเรานะฮะนี่เรามี 1,307.99 บาทนะฮะนี่ครับภาษีมันจะมีภาษีการถอนอยู่โอเคนะครับผมโอเคนะครับผมเราก็ทำการถอนนะฮะส่วนตรงกระเป๋าเงินผมไม่มีเงินนะครับผมเห็นไหมฮะเห็นนายแฮปไหมฮะไม่มีเงินนะครับถอนนะครับเข้าบัญชีนี้นะครับผมเสร็จสิ้นนะฮะโอเคก็ข้อความเข้ามาแล้วว่ามีการถอนไปนะฮะผมข้อความเข้าไปแล้วเรามาดูเงินในกระเป๋านะฮะตอนนี้เงินในกระเป๋าเราน่าจะนะเรารีเซ็ตโอเคเดี๋ยวถ้ามีก็คือรอก่อนนะครับผมรอก่อนถ้าไงเดี๋ยวผมจะตัดตอนไปที่มันมีเงินโอนเข้าเลยแล้วกันนะโอเคนะครับเราก็กลับกันมาสู่การฝากถอนเงินนะครับผมของนายแฮชไปบิตกัปนะฮะเรามาดูกันต่อเลยนะครับผมตอนนี้ข้อความแจ้งเตือนได้เข้ามาแล้วนะครับผมการถอนเงินและการฝากเงินได้เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะฮะเรามาดูกันก่อนนะครับผมอันนี้จะเป็นกระเป๋าเงินของผมนะครับผมแล้วก็จำนวนเงินนะครับผมตามนี้เลยนะฮะนี่อันนี้คือยอดเงินที่ผมได้นะครับผมได้นะฮะอันนี้คือกระเป๋าเงินโอเคกระเป๋าเงินนะครับอันนี้คือภาษีที่มันหักไปแล้วนะฮะโอเคทำความเข้าใจด้วยช้าครับผมดูคลิปไปนะฮะอันนี้คือยอดเงินที่จะได้นะครับผมโอเคผมก็มาดูบิตกราฟนะครับผมส่วนในแฮชนี่ไม่ต้องสนใจแล้วอ่ะเราก็เข้าไปที่การขายเลยนะครับผมเราจะมาดูเส้นกันการขายนะฮะใครที่จะลงทุนการขายนะครับผมตอนนี้เราดูเงินบาทไทยนะดูตรงเมาส์นะเห็นไหมฮะยอดเงินผมจะไม่มีนะครับผมจะเป็น 0.01 นะครับผมอันนี้เหลือไว้1สตางค์นะฮะไม่รู้เหลือไว้ทำไมอันนี้ก็จะเป็นยอดเงิน BTC ที่เราขนได้นะฮะที่มันโอนมานะครับผมจะเป็นเท่านี้เราจะตั้งเวลาการขายหรือเราจะขายสดๆเลยนะครับผมถ้าขายสดๆเลยมาที่ Market นะฮะโอเคนะครับผมลงให้สุดเลยลงให้สุดเลยนะครับผมลงไปตามนี้เลยนะฮะลงไปยอดนี้นะครับผมก็คือก๊อปมาก็ได้นะครับผมเสร็จแล้วเราดูกราฟว่าเราอยากขายตอนนี้หรือเราจะปล่อยไว้ก่อนครับผมอาจจะขึ้นก็ได้หรืออาจจะตั้งขายก็ได้นะผมงั้นผมลองตั้งขาย 100% อันนี้นะฮะราคา BTC นะครับผมก็ใส่ไปเท่านี้เลยหรือเราใส่ราคาเป็นเงินบาทที่ต้องการรับก็ได้นะครับผมขายไปเลยนะฮะตามที่เราอยากจะได้ก็คือเราใส่ไปแล้วนะผมใส่ 100% นะฮะจะเป็นจำนวนเท่านี้นะฮะอันนี้คือราคาต่อเหรียญนะผมเราอยากได้เท่าไหร่อ่ะเราใส่ไปสัก1,000,000 1,200,000แล้วกันอ่ะ1,200,000นะผมเราก็จะได้ประมาณเท่านี้นะผม
ไม่ห่างไม่เกินนะครับผมถ้าเราขายสดก็ไม่ต่างกันนะครับผมเพราะว่าขายสดกับราคานี้มันหลักพันเองนะฮะโอเคเรามีเท่านี้เราจะขายสดกันนะผมเราจะมาขายเลยนะครับผมไม่รู้จะได้เท่าไหร่นะผมขอให้เป็นหลักพันก็พอละนะฮะโอเคทําการขายนะผมได้มา1,300นะผม1,300จะมีหักค่าภาษีกันในการถอนนะผมโอเคนะฮะแล้วก็มานี่นะครับผมเข้ากระเป๋าเงินนะฮะหรือเข้าประวัตินะฮะเงินของฉันนะครับอ่ะตอนนี้เรามีเงินไทยนะผมถอนนะฮะถอนนะครับผมการถอนทุกครั้งนี่นะครับผมก็จะมีค่าธรรมเนียมเห็นไหมฮะมันจะเขียนไว้ค่าธรรมเนียมนะฮะอันนี้คือบัญชีของผมเนาะอันนี้ก็ต้องถอกยอดเงินที่เราจะต้องถอนนะฮะอ่ะยอดนี้คือการใส่เนี่ยเราต้องใส่เลขตรงนี้ด้วยนะฮะผมจะทําให้ดูโอเคนะฮะก็จะต้องมีแอปนะครับผมแอปก็คืออะไรแอปอะไรนะครับผมเดี๋ยวผมบอกไว้ตรงนี้เลยกันแอปตัวนี้นะครับผม Google ตัวนี้แหละฮะเราต้องมีไว้ในเครื่องมือถือเพื่อยืนยันทุกครั้งว่าเราจะถอนเงินนะครับผมโอเคเราก็ใส่ไปเลยนะครับผมจะถอนนะครับผมยืนยันการถอนยืนยันหรือไม่อ่ะยืนยันปึ๊บไปแล้วนะครับผมค่าภาษี20 บาทเรียบร้อยนะครับผมโอเคนี่นะฮะได้มาแล้วนะผมเห็นไหมฮะถ้าดูไม่ชัดๆก็ดูเห็นไหมฮะ1,284.98สตางค์นี่นะฮะจำยอดนี้เลยเราได้มาแล้วนะครับผมโอเคนะครับผมไงก็ฝากไว้ด้วยนะฮะใครที่จะลงทุนหรือจะเล่นหุ้นนะครับผมไงก็มีความเสี่ยงนะครับผมหลายอย่างนะครับผมเราต้องดูด้วยว่าโอเคนะครับผมงี้ก็ขอบคุณที่ติดตามรับชมนะครับผมขอบคุณครับสวัสดีครับผม